ก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะมาแกะกล่องรีวิวของเล่นกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับไอออนแมนนะฮะไอออนแมนหุ่นไอออนแมนนะฮะมาร์ค6นะครับเป็นของย่อ ZD Toy นะเนี่ยให้ดูนี่ZD Toy นะอันนี้เป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะครับจากดิสนีย์เลยนะครับนี่มาเวลอันนี้ผมเพิ่งได้มาไม่กี่วันเองนะเพิ่งจะมีเวลามาแกะนะครับก็ตัวนี้ผมจริงๆไองานไอรอนแมนเนี่ยที่เป็นของแซดดี้ทอยเนี่ยผมเคยแกะเอาไว้ทำคลิปเอาไว้หลายตัวแล้วนะครับก็คือเท่าที่มันออกมาก็มีมาร์ค2 3แล้วก็มาร์คไอเอ็นเกมอ่ะ85แล้วก็มาร์ค4นี่มาร์ค4คือตัวนี้เนี่ยนี่ผมยกตัวอย่างเนี่ยมันก็คือไอหุ่นไอรอนแมนนี่นั่นเองนะฮะอันนี้ผมชอบเลยเพราะว่ามันสวยครับมันสวยแล้วก็ราคาดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมันออกตัวใหม่มานะครับผมก็ไม่พลาดนะที่จะซื้อมานะแล้วก็เอามารีวิวกันนะฮะเผื่อจะมีคนสนใจนะครับเราก็ไปซื้อมาสะสมก็ได้นะครับก็มาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับก็มากรีดซีลกันก่อนเลยนะครับนี่กรีดซีลจะบอกว่างานค่ายนี้นี่เขาทำสวยนะฮะพวกกล่องหรือแพ็กเกจเนี่ยคือไม่กล้าทิ้งเลยนะผมก็เก็บไว้ทุกกล่องนะครับเพราะกล่องมันสวยจริงๆนะก็ให้ดูกล่องกันก่อนเลยนะนี่คือด้านหน้านะครับเขาก็ทำมาเป็นแบบสีเหลือบๆเมทัลลิกนิดๆนะฮะแล้วก็มีรูปสินค้าก็คือตัวมาร์ค6นั่นเองนะฮะนี่แล้วเขาก็ดีไซน์เป็นเหมือนหน้าอกนะฮะก็คือเปาปฏิกรอาร์คที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะสำหรับหุ่นตัวนี้นี่ด้านข้างเขาก็ทำมาเป็นถ้าจำไม่ผิดในมาร์ค6เนี่ยมันเป็นตัวที่อยู่ในอเวนเจอร์ไหมถ้าจำในอเวนเจอร์ภาคแรกนะถ้าผมไม่มั่วนะครับนี่ไหมมาร์ค6นี่ด้านหลังนะฮะเป็นรูปสินค้านะครับนี่สวยงามนะฮะตัวนี้ก็จะบอกว่าตัวที่แล้วเนี่ยก็สวยมากนะสำหรับมาร์ค4ที่ผมเอามายืนเมื่อกี้นี้นะฮะตัวนี้ผมว่าน่าจะสวยไม่แพ้กันเนี่ยมาเปิดกันเลยนะฮะกล่องเขาก็ดีไซน์มาเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็มีแม่เหล็กมาด้วยนะเห็นไหมมีแม่เหล็กเวลาปิดมันก็จะแพะออกมาเนี่ยดีไซน์เหมือนเราเปิดชุดเกราะนะเห็นไหมเนี่ยมันเปิดชุดเกราะออกมานะฮะก็จะมีที่ให้เราจับนะฮะเป็นแผ่นกระดาษปิดนะฮะแล้วก็จะมีบอกว่าเป็นมันจะแถมฐานแถมสแตนเนี่ยมีใบการประกอบฐานยืนนะฐานค้ำสำหรับตัวติ๊กเกอร์นะครับนี่นะด้านไหนก็จะเป็นเนี่ยมันออกแบบดีนะอันนี้ผมบอกว่าออกแบบดีนะคือเขามีให้เรามือสอดเห็นไหมต้องบอกเขาเอาใจใส่นะครับแต่แล้วเป็ดแกะออกมานี่ก็มีกลิ่นฟุ้งเลยนะฮะคือกลิ่นเหม็นนะฮะเหม็นแบบพลาสติกเหม็นยางๆอะไรแบบนี้นี่อันนี้แกะตวงมานะฮะด้านในก็จะมีเป็นพาร์ทเสริมต่างๆนะครับเป็นพวกมือกับฐานนะฮะเราก็จะออกกล่องออกไปก่อนนะฮะแล้วก็มาดูว่าเขามีอะไรมาให้มั่งนะฮะก็โอเคนะครับแกะออกมาจากกล่องนะฮะจะมีของให้มาตามนี้เลยนะก็คือตัวหุ่นนะครับแล้วก็มีมือมาให้ทั้งหมด3คู่นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์เป็นไฟยิงออกจากเท้าหรือออกจากมือได้นะแล้วก็มีฐานสแตนนะนี่อันนี้ผมประกอบไปแล้วนะฮะอันนี้มาดูที่ตัวของแถมเนี่ยพวกพาร์ทเสริมก่อนเลยเนี่ยมีไฟมั้ยเอฟเฟคไฟนะครับก็ทำออกมาดีนะฮะแล้วก็มีเดือยเอาไว้เสียบกับตามมือได้นะครับเนี่ยมีให้4อันนะฮะโอเคนะแล้วก็มือนี่เขาก็จะมีมือให้ทั้งหมด3คู่นะฮะซึ่งมือแต่ละแบบนี่ให้ดูมือรายละเอียดสวยจริงๆนะฮะดูมือนะฮะสีมันสวยนะครับงานค่ายนี้มือเขาก็จะมีมาแบบให้เยอะนะมือเนี่ยมีมือกลางจริงๆแม่งก็กลางหมดทุกอันนะถ้าที่ผมดูเนี่ยแต่ก็จะเอาไว้ใช้ในการจัดท่าที่แตกต่างกันนะฮะก็จะมีทั้งแบบเนี่ยที่มันมีรูให้เราใส่เดือยที่เป็นเอฟเฟกต์เนี่ยเห็นไหมมันมีรูมาให้นะฮะแล้วก็แบบที่มันไม่มีให้ใส่เนี่ยอย่างนี้ใส่ไม่ได้จริงๆผมก็ไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกมือแล้วก็ตัวหุ่นนะฮะนี่ตัวหุ่นบอกเลยว่าเป็นที่เด็ดเลยนะครับตัวหุ่นนี่ผม
โอ้โหอันนี้ผมก็เพิ่งแกะออกมาเล่นเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยตัวนี้แม่งสวยนะครับบอกเลยว่าตัวที่แล้วก็ว่าสวยนะฮะสำหรับมาร์ค4แต่ตัวมาร์ค6นี่โอ้โหเขายังรักษามาตรฐานของงานเขาได้อยู่อย่างดีนะสำหรับงาน ZD Toy เนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คดูตำหนิก่อนนะเพราะว่าต้องเข้าใจว่ามันเป็นงานถึงจะเป็นของลิขสิทธิ์ก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นของเล่นในระดับผมบอกไงดีอะระดับที่มันราคาถูกอะบางทีเราต้องเข้าใจว่าบางทีอาจจะมีหลุด TUC บ้างอะไรบ้างนะฮะนี่เดี๋ยวผมขอเช็คงานสีก่อนนะฮะนี่หมุนดูรอบๆอืมเท่าที่มองนี่งานสีโอเคนะฮะนี่มีข้อศอกนิดนึงนะฮะที่มีรอยเห็นไหมอันนี้ผมไม่ซีเรียสอะไรนะถ้ามันไม่ได้เปื้อนแบบเป็นตามหน้าตามอะไรเนี่ยที่หน้ากากก็มีรอยอยู่นิดนึงนะฮะนี่มันจะเห็นหรือเปล่าแต่เท่าที่ผมดูด้วยสายตาผมเนี่ยหน้าตอนนี้นี่คือแม่งสวยนะฮะสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหคือตัวเนี้ยมันมีสีทองเยอะกว่าตัวที่แล้วก็คือมาร์ค4นะสำหรับมาร์ค6โอ้โหเฮ้ยสวยจริงๆนะครับผมชอบอะครับงานค่ายนี้นี่ผมดีเทลเนี่ยให้ดูดีเทลก่อนเลยนะจริงๆไอรอนแมนในช่วงชุดแรกๆเนี่ยชุดเกาะมันไม่ได้ต่างอะไรมากนะไล่มาตั้งแต่ไอ้มาร์ค3 4มาร์ค6เดี๋ยวจะมีมาร์ค7ออกมาอีกนะฮะมาร์ค7แล้วก็มาร์ค5เหมือนมาร์ค5ก็กำลังจะมานะแต่มาร์ค5นี่ผมดีไซน์มันไม่เหมือนพวกนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นไอชุดเกาะกระเป๋าในไอรอนแมนภาค2อ่ะถ้าใครจำได้นะที่เป็นกระเป๋าถือฮะแล้วก็อันนั้นเนี่ยยังไม่มาเพราะตัวนั้นเนี่ยดีไซน์มันไม่เหมือนพวกนี้อยู่แล้วแต่พวก3 4แล้วก็6 7เนี่ยผมว่ามันคล้ายๆกันนะฮะแต่ตัวนี้นี่โอ้โหสวยนะครับเดี๋ยวมาดูจุดขยับกันก่อนนะฮะนี่จุดขยับผมว่าก็น่าจะเหมือนเดิมแหละคอนะฮะขยับได้รอบนะคอนี่หมุนได้ฟรีเลยนะฮะแขนนี่ก็ขยับได้โอ้โหสะใจไอ้นี่มันแข็งๆเดี๋ยวผมต้องค่อยๆขยับนะฮะนี่คือข้อศอกมือก็หมุนได้ปกตินะส่วนหัวไหล่นี่เขาจะทำมาเป็น2จังหวะนะเห็นไหมสองจังหวะข้อต่อเขานี่ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะก็คือรักษามาตรฐานของจุดขยับเอาไว้ได้นะแต่ณนะตอนนี้คือแขนผมนะฮะข้างนี้นี่บอกเลยว่าโอ้โหแข็งนะแข็งมากเลยแข็งจนผมเสียวอะแต่ตอนนี้ขยับได้แล้วต้องค่อยๆนะครับเขาก็ทำเกราะตรงนี้ก็ทำเกราะแยกชิ้นมาเลยนะสำหรับไอ้ส่วนข้อศอกเนี่ยเห็นไหมก็ทำเกราะแยกชิ้นมาเลยนะครับไม่ได้ทำเชื่อมไปกับตัวแขนนะเห็นไหมอันนี้เป็นอีกชิ้นนึงเลยโอ้อันนี้ถือว่าโอเคเลยนะหัวไหล่เขาก็แยกชิ้นมานะครับจัดว่าแจ่มนะฮะสำหรับดีเทลนะข้อต่อเนี่ยให้ดูเนี่ยที่ผมชอบของงานค่ายนี้เลยคือไอ้ส่วนของต่อปฏิกรณ์อาร์คเนี่ยเขามันเล็กอะครับแล้วเขาออกแบบมาเหมือนกับมันจะมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะเหมือนมันมีอะไรอยู่ข้างในนะผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ผมชอบนะมันคือมันไม่ได้ออกมาแบบเป็นตันๆเนี่ยคือมันใสแล้วมันเหมือนจะมีอะไรอยู่ข้างในด้วยแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคงต้องแงะออกมาดูแล้วก็ดีเทลของการลงสีเนี่ยในช่วงเกราะหน้าอกเนี่ยมันมีร่องใช่ไหมมันมีร่องและไอ้ร่องๆพวกเนี้ยมันก็มีสีของมันต่างหากที่ตัดกับสีที่เป็นชุดเกราะสีแดงเมทัลลิกลงไปอีกนะเป็นสีเทาไว้แต่จะเป็นหน้าท้องที่เป็นสีทองคือตรงเนี้ยมันคมมากเลยนะฮะมันคมแล้วมันสวยครับเห็นไหมฮะนี่โอ้ให้ดูใกล้ๆนะมันงานมันดีจริงๆนะครับในราคาแบบนี้นะผมต้องบอกว่าในราคานี้อย่าไปเทียบกับฮอตทอยนะฮอตทอยเป็นหมื่นซึ่งผมเองก็ไม่มีเหมือนกันในฮอตทอยก็คือมีปัญญาซื้อแค่นี้แหละหลักร้อยนะนี่ผมได้มา600กว่าบาทนะฮะนี่แล้วก็ดูตรงข้อต่อเห็นไหมการลงสีเขาแจ่มนะอยากเข้าใจว่าเป็นงานก๊อปนะฮะอันนี้เป็นงานลิขสิทธิ์แท้นะแล้วก็ด้านหลังนี่มันเปิดได้นะครับมันเปิดได้เปิดปีกได้นะพอเปิดปีกแล้วมันก็จะเห็นเป็นเกราะกลไกข้างในอีกนะฮะแล้วกลไกข้างในเขาก็ทำออกมาได้เหมือนเดิมนะฮะทำมาได้แจ่มจริงนะฮะนี่คือแอคท่าเท่ๆได้นะนี่ช่วงลำตัวขยับเนี่ยแล้วมันก็สามารถเป็นข้อต่อแบบ
2จังหวะคือไม่ใช่แบบนี้อย่างเดียวนะคือถ้าเราอยากขยับเพิ่มขึ้นเราก็นี่ดึงขึ้นมามันก็จะก้มได้เพิ่มอีกนิดนึงนะฮะเนี่ยแต่ช่วงเอวนี่ไม่ได้นะครับมันได้แค่ช่วงอกช่วงเอวไม่ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะขาก็เหมือนกันนะขาเขาก็มีการขยับเป็น2จังหวะเหมือนกันนะคือไม่ได้แค่เป็นหมุนอย่างเดียวนะครับมันก็สามารถดึงโยกออกมาเห็นไหมผมดึงให้ดูนี่ดึงออกมาแล้วมันก็เพิ่มองศาในการจัดท่าขึ้นอีกนะฮะนี่ช่วงหัวเข่านี่ก็งอได้สุดๆนะฮะนี่ครับข้อเท้าเช่นกันนะฮะข้อเท้าดีเทลให้ดูดีเทลเท้าเนี้ยด้านล่างรายละเอียดแจ่มนะฮะการลงสีแต่ที่จะมีติก็คือนี่ไอช่วงขานี่ผมไม่รู้ว่าเพราะเป็นดีไซน์เขาอยู่ยังไงนะแต่ว่ามันดูขากลมๆอ่ะเหมือนตัวที่แล้วเลยเออใช้โมเดลกันหรือเปล่าวะเนี่ยไม่น่าจะใช่นะครับมันน่าจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะนี่แล้วจุดขยับเขาก็แน่นดีนะฮะผมไม่รู้สึกว่ามันหลวมมีหลวมหรือรู้สึกอ่อนแรงนะนี่จะมีที่เว่อร์เมื่อกี้คือส่วนข้อศอกของแขนข้างขวานี่แหละที่แข็งก็จนคิดว่าจะหักซะแล้วอะไรแบบนี้นะโอ้เดี๋ยวมาลองจัดท่าแล้วก็ยืนกันดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับก็นี่นะฮะอันนี้ผมเอามายืนบนฐานหมุนนะฮะแต่ยังไม่ได้เปิดนะอันนี้จะเห็นว่าฐานหมุนผมทำไมมันเละๆนะคือผมลอกไอ้เงินออกไปนะแล้วมันเป็นคราบกาวว่าจะเอาสีพ่นนะก็ลืมก็เป็นเละๆแบบนี้นะอันนี้เราก็จะมาดูนะมันยืนได้ง่ายๆเลยนะครับนี่คือเราวางขาให้มันดีๆนะฮะจับลงไปเลยฮะไม่ต้องไปเล็งอะไรมากมายนะนี่ปึกอยู่นะฮะปึกอยู่ถึงบอกว่าสมดุลมันดีนะฮะไอของเล่นฟิกเกอร์ตัวนี้บางตัวเนี่ยที่ผมเคยเล่นเนี่ยกว่าจะยืนได้อะไรได้นี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่จริงๆผมยึดติดอาจจะยึดติดกับพวกโมเดลกันพาซะมากกว่าเนี่ยเพราะว่าไอพวกนั้นมันยืนลำบากไปแล้วบางตัวเนี่ยแต่พวกฟิกเกอร์เนี่ยมันมีน้ำหนักของมันพอสมควรแล้วข้อต่อมันก็จะแน่นกว่ากันพาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยืนได้เนี่ยเห็นไหมสวยงามยืนได้แบบเท่ๆเลยเดี๋ยวผมจะลองแอคท่าแปลกๆดูบ้างนะครับก็ผมจัดท่าไม่ค่อยเก่งนะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับเพราะว่าจริงๆตัวไอรอนแมนเนี่ยจะบอกว่าท่าไหนก็เท่นะฮะเออผมก็นั่งดูแบบให้มันหมุนๆแบบนี้ก็จะบอกว่าเพลินดีเหมือนกันนะฮะนี่รายละเอียดมันแจ๋วจริงๆนะฮะสำหรับงานค่ายนี้นะแซดดีทอยนี่แม่นี่ผมชอบนะทั้งๆที่มันแต่ละตัวมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากอันนี้ผมให้ดูอันนี้เป็นมาร์คที่แล้วนะเออมาร์คแล้วอาจจะดูแบบว่าสีทองนะมันจะน้อยกว่าเห็นไหมตัวนี้ช่วงต้นขามันจะเป็นสีทองมากกว่านะครับแต่บางส่วนก็คล้ายๆกันนะเออตัวนี้มันจะมีสีเงินเพิ่มขึ้นมาตรงช่วงกล้ามช่วงอะไรแล้วก็ตรงต่อปฏิกรอาร์คมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็ช่วงลำตัวผมว่ามันดูบึกกว่านิดหน่อยนะสำหรับตัวมาร์ค6เนี่ยเออเฮ้ยอันนี้มันสวยนะฮะนี่ผมนั่งมองก็เพลินๆดีนะฮะวัสดุมาบอกว่าวัสดุเนี่ยมันเป็นPVC นะครับผสมพลาสติกเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงนิดนึงนะฮะเออบางส่วนมันก็เป็นพลาสติกนะฮะแต่บางส่วนผมก็มองว่ามันเป็น PVC แต่หลักๆเลยก็คือ PVC นะครับแล้วราคามันแค่หลักร้อยอ่ะผมว่าซื้อให้เด็กๆเล่นก็แต่เด็กๆในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะต้องโตนิดนึงนะฮะไม่ใช่เด็กเล็กแบบ 2-3 ขวบนะซื้อไปควางเล่นอันนั้นจะเสียดายแล้วได้นะครับตัวนี้ก็สรุปนะสำหรับคลิปนี้นะสรุปนะสำหรับคลิปนี้คือตัว Iron Man Z Detroit อ่ะมาร์ค6นี่แหละครับถือว่าทำออกมาได้ตามมาตรฐานนะฮะของทางค่าย Z Detroit เลยนะคือทั้งจุดขยับนะฮะแล้วก็งานลงสีนะแล้วก็งานรายละเอียดของแถม
แพ็กเกจนี่คืออยู่ในมาตรฐานของเขาเลยนะผมคิดว่าเขาน่าจะรักษามาตรฐานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับจะมีราคาเนี่ยเห็นเขาบ่นกันว่าราคามันไม่ได้บ่นหรอกเห็นเขาบอกว่าราคามันอาจจะเพิ่มขึ้นนิดนึงนะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมซื้อในตัวแรกๆเนี่ยมัน500มั้งแต่รู้สึกหลังๆมันก็จะเป็น600บวกๆนิดนึงนะฮะแล้วแต่ร้านนะฮะตัวนี้ใครสนใจนะก็ลองไปหาดูนะตามเพจขายของเล่นได้นะหรือตามกลุ่มพวกสะสมฟิกเกอร์ซื้อขายพวกฟิกเกอร์ของ Marvel ก็ได้นะผมคิดว่าน่าจะมีพ่อค้าเอามาลงขายอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เพิ่งออกด้วยนะฮะช่วงนี้กระแสก็กลับมาอีกครั้งนะสำหรับแซดดีทอยเนี่ยคือออกมาตัวไหนก็ปังตลอดนะฮะก็ตัวต่อไปที่จะออกก็คือน่าจะเป็นมาร์ค5ไอหุ่นชุดเกราะกระเป๋านั่นเองนะในภาค2นั่นเองนะครับก็ตัวนี้นะคุ้มค่าคุ้มราคาสำหรับคลิปนี้นะผมมารีวิวมันก็ไม่มีอะไรมากมายหรอกครับแค่อยากจะเอาของเล่นนะฮะมาอวดนิดหน่อยนะครับก็คือเพิ่มคอลเลกชันหุ่นไอแมนไปอีก1ตัวนะตั้งใจจะเก็บครบทุกตัวแล้วสำหรับค่ายนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงจะเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะก็ขอบคุณนะที่รับชมแล้วก็สวัสดีครับผม